ตั้งแบดไว้ทายาทพันล้านฮาตาริทำเอาทั่วประเทศฮือฮาและชื่นชมนายจุนวรรณวิทย์หรืออากงจุนฮาตาริที่บริจาคเงินกว่า900ล้านบาทสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีซึ่งล่าสุดเพจ Facebook บันรถบัวครีได้โพสต์ภาพบริจาคพร้อมข้อความที่หลายคนไม่เคยรู้ว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังคนนึงก็อยู่ในภาพนี้เป็นทายาทฮาตาริด้วยนั่นก็คือตั้งยูทูบเบอร์ช่องตั้งแบดไว้หรือตั้งตะวันวาดวรรณวิทย์ตั้งแบดไว้เจ้าของผลงานเพลงเปรตปะที่เป็นไวรัลเมื่อปี2020โดยบอกว่าหลานฮาตาริภาพถ่ายครอบครัวของอากงจุนฮาตาริมีคนที่ผมรู้จักอยู่คนนึงก็คือเด็กหนุ่มในชุดเซ่อๆสะพายกระเป๋ายืนอยู่ซ้ายมือสุดหนุ่มน้อยคนนี้คืออาตั้งเป็นหลานชายของอากงจุนและอาม่าสุนทรีเกิดจากไอซิงลูกชายคนเล็กของอากงครอบครัววรรณวิทย์รุ่น2มีหลายคนผู้นำคือเฮียใหญ่เป็นคนเก่งช่วยดูแลกิจการพันล้านส่วนอาซิงซึ่งจากนี้จะขอเรียกว่าอาซิงให้มีสร้อยนามอาสอดคล้องกันครบทุกเจนไม่ถนัดบริหารอะไรเครียดเครียดนักอาซิงออกจะเป็นศิลปินจึงไม่ได้ร่วมช่วยกงสีครอบครัวมาอยู่เชียงใหม่นานแล้วแฟนอาซิงมีนามว่าอุ้มอิ๋มนี่ก็แนวศิลปินเช่นกันงานเขียนของเจ๊หลายคนคงจำกันได้เพราะมีการเอาไปทำหนังดังรักแรกอุ้มจันจิราจูแจ้งดังกับเรื่องนั้นดังนั้นอาตั้งจึงมีความศิลปินมาตั้งแต่เกิดพ่อกับแม่ตั้งชื่อแบบเท่มากให้ว่าตะวันวาดวรรณวิทย์เรียนจบมหิดลศาลายาด้านถ่ายภาพศิลปะอะไรทึกนี้ดูจากคอสตูมถ่ายกับอากงก็รู้อาตั้งมีความแหวกความแหวกของอาตั้งได้จากพ่อแหละผมรู้เพราะผมเจอมากับตัวสไตล์ของพ่ออาตั้งพี่แกหนีบแตะเสื้อยืดกางเกง3ส่วนสะพายกระเป๋าชิงเฉียงแบบอาตั้งเลยมองปราดปราดไม่มีใครเชื่อว่าเป็นคุณชายน้อยตำหนักฮาตาริออกไปแนวคุณชายสีหมี่เกียวซะละมากกว่ามีอยู่วันหนึ่งทางครอบครัวส่งรถยนต์ BMW สีดำคันใหม่มาให้อาซิงใช้มีพนักงานของวรรณวิทย์กรุ๊ป2คนขับมาส่งให้ที่เชียงใหม่กดกริ่งประตูบ้านหลังใหญ่โตราว1ไร่มีชายกลางคนผมยาวๆไม่หวีกางเกงขาสั้นเสื้อยืดย้อยๆมาเปิดให้แบบนอบน้อมพนักงานส่งรถถามว่าไม่มีใครอยู่บ้านหรองั้นใครจะรับรถให้ได้แบบไม่เชื่อว่านี่คือเจ้าของบ้านพออาซิงเซ็นชื่อเอกสารลงนามรับนั่นแหละพนักงานค่อยรู้ว่าใช่สี่มีเกียวที่เปิดประตูรับมีนามสกุลว่าวรรณวิทย์จะบอกว่าครอบครัวนี้โลโปรไฟล์มานานแล้วตั้งแต่อากงลงมายุคนี้เป็นยุคที่คนอยากให้สื่อเรียกสรรพนามนำหน้าว่าไฮโซไฮโซโน่นไฮโซนี่แม่กลับมาที่อาตั้งผมชอบหนุ่มคนนี้เพราะอาตั้งมีแสงในตัวเองถ่ายภาพสตรีทอาร์ตได้รางวัลนานาชาติมาแล้วฝีมือดีแต่นั้นยังไม่สะดุดเท่าเพลงของอาตั้งแบดไว้ตั้งแบดไว้นี้ดังมากใน YouTube แวดวงวัยรุ่นฮือฮาเมื่อ2ปีก่อนแรปที่เล่นกับภาษาสนุกมากอาตั้งยังทำวิดีโอถ่ายหนังด้วยนี่เป็นอาชีพเขาอาตั้งใช้ฝีมือทำโฆษณาให้ฮาตาริหลายตัวแบบสนุกสนุกฮาฮาอารมณ์ดีจนกลายเป็นธีมพรีเซนต์ของฮาตาริต่อเนื่องมาหลายปีจะเอาตัวอย่างโฆษณาฮาตาริให้ดูในช่องคอมเมนต์นะครับนี่แหละฝีมืออาตั้งฮาตารินั้นช่วยสังคมมานานแล้วพวกเราทางเชียงใหม่รวมกลุ่มทำงานสังคมเป็นภาคีคนฮักเชียงใหม่ราวทศวรรษที่2540ถึง2550ตอนนั้นมือถือ 3G 4G ยังไม่มีสื่อหนังสือพิมพ์ยังไม่ถูกมือถือรังควานพี่อุ่มทำหนังสือแม่รักไม่บอกรวบรวมเส้นทางและของกินเมืองเชียงใหม่รวบรวมเส้นทางและของกินเมืองเชียงใหม่ขายหาทุนทำกิจกรรมเพื่อสังคมได้อาซิงช่วยวาดรูปและได้ฮาตาริเป็นสปอนเซอร์ผมรู้จักชื่อนี้ในฐานะกิจการที่หนุนช่วยงานสังคมมานานมากส่วนอากงนั้นบริจาคแทบทุกปีไม่เป็นข่าวมารอบนี้แหละดอกใหญ่เป้งไม่เป็นข่าวไม่ได้แล้วปล.เขียนถึงอาตั้งแบบนี้หวังว่าไม่เป็นทุกขราบเอาความวุ่นวายมาถมใส่จากอาตั้งอาจเป็นเสียตั้งสุลต่านน้อยไฮโซตั้งเพื่อนเยอะฉับพลันก็ลำบากเช่นกันอาตั้งคงจัดการกับสปอร์ตไลท์ได้แหละเนอะขอขอบคุณข้อมูลจากทีเซเว่น.com ขอบคุณค่ะ